สวัสดีครับพี่น้องตั้งแต่นายพลเมียนนองลายเข้ายึดอำนาจก็เกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนในประเทศพม่าทั่วทุกละหองแหงนะพี่น้องเสียงปืนเสียงระเบิดดังตลอดเวลาแล้วก็มีกลุ่มก้อนกองกำลังตั้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องเช่น KNDF เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนกองกำลังกองพันผสมพี่น้องกองพลผสมคือทุกกลุ่มสามารถที่จะมารวมตัวอยู่ในกลุ่มก้อน KNDF ได้เลยพี่น้องแล้วก็มีกลุ่มนึงPDF มีหลายกลุ่มมากนะพี่น้องพี่น้องจำชื่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษมันเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้ผมไปนั่งนับดูนะพี่น้องฐานทัพในพม่าทั้งหมดเลยนะ261ฐานยังไม่รวมพม่านะอันนี้รวมเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ว่ามีฐานทัพเท่าไหร่261ฐานผมอาจจะนับผิดก็ได้นะพี่น้องจริงๆมันน่าจะเกินนะยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวบรวมกลุ่มก้อนกองกำลังแบบ10คน20คน30คนนี่ก็เป็น1กลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่มลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นตรงกับใครอาจจะขึ้นตรงกับพลตีจอแซดแบบล้มๆหรืออาจจะขึ้นตรงกับพลตีโบวี่แบบล้มๆหรืออาจจะขึ้นตรงกับพลตีซานอองแบบล้มๆแบบเนี้ย20คน30คนอย่างเงี้ยพี่น้องเป็นลักษณะเป็นกองหนุนกองเสริมแบบเนี้ยคือมันเยอะมากพี่น้องเข้าไปดูแผนที่เมื่อคืนในมึนตึบเลยโอ้โหฐานทัพทำไมเยอะจังเลยถ้าประกวดฐานทัพในโลกนี้ว่าประเทศใดมีฐานทัพใหญ่ที่สุดในโลกนะเยอะที่สุดในโลกนะต้องสหภาพพม่าพี่น้องเยอะมากวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูนักรบผู้เสียสละเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องก็ทำพิธีให้ตามประเพณีเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไม่เห็นธงสีนั่นสีนี้ขึ้นนะพี่น้องน่าจะเป็นลักษณะแบบกลุ่มก้อนกองกำลังทุกกลุ่มสามารถทุกคนสามารถที่จะมารวมตัวได้กลุ่มนั้นก็มาได้กลุ่มนี้ก็มาได้มารวมตัวกันได้ถ้ามารวมตัวกันลักษณะแบบนี้เขาจะไม่ขึ้นธงนะพี่น้องเพราะว่าถ้าจะขึ้นธงมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเขาก็ต้องโน ไม่มีรูปไม่มีธงเป็นสัญลักษณ์นะพี่น้องหรืออาจจะมีก็ไม่รู้นะพี่น้องแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีนะเพราะถ้าขึ้นธงมาเนี่ยมันจะทำให้ถ้าให้ขึ้นธงกลุ่มนั้นหรือขึ้นธงกลุ่มนี้มันจะกลายเป็นว่ากองกำลังของกลุ่มนั้นไปเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์แบบว่าไม่ต้องขึ้นธงเพราะว่าให้ทุกคนสามารถมาเข้ากับกลุ่ม KNDF ได้โดยไม่มีข้ออะไรตะกิดตะขวางใจนะพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็มีนโยบายเหมือนกันคือต่อสู้กับพม่าเหมือนกันหมดอันนี้ผมก็เดานะพี่น้องเพราะว่าผมสังเกตดูตั้งหลายไม่เห็นมีรูปธงอยู่น่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นลักษณะแบบว่าทุกคนก็สามารถมารวมตัวกันได้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องKNDF เนี่ยเขาเปิดเผยให้เราได้เห็นหมดเลยนะจัดแถวก็เห็นไปลบก็เห็นต่อสู้ก็เห็นแม้แต่พลาดท่าก็เห็นนะพี่น้องรู้สึกว่าเขาก็ใจกว้างมากเลยนะเขาให้พวกเราดูทุกจุดเลยนะเหมือนพวกเราอยู่ในเหตุการณ์เลยไปต่อสู้ตอนนี้นะมีคนที่ไม่ต่อสู้ก็มีนะพี่น้องอย่างมันมีหลายคนพี่น้องไม่แสดงตัวชัดเจนมันก็น่าโมโหจริงๆแล้วพี่น้องคนอื่นก็ต่อสู้จะเป็นจะตายตัวเองไปห่วงตั้งแต่คอมแพคโอ้ยมันต้องลุกขึ้นมารวมพลังต่อสู้กันแบบเต็มที่นะพี่น้องเราต้องสู้แบบเต็มที่นะต้องทุ่มสุดหน้าตักนะพี่น้องมีครั้งนึงที่ไอ้หงเฉินเฉาเข้าไปบุกไปตั้งด่านสกัดทัพชิงหงเฉินเฉานี่เป็นแม่ทัพของราชวงศ์หมิงนะพี่น้องหงเฉินเฉาเอากำลังขึ้นไปตั้งสกัดไม่ให้ทัพราชวงศ์ชิงเคลื่อนลงมาแถวๆมณฑลจี้หลินนะฝั่งเมนจูเรียแถวๆประเทศเกาหลีเหนือนะพี่น้องอันนี้เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดนึงนะหงเฉินเฉานำกำลังไปสกัดนะพี่น้องทีนี้ฮ่องเต้องค์ที่2ของราชวงศ์ชิงคือหวงไทจีเนี่ยไปคุยกับอํามาตย์ฟ้านเหวินฉงถามว่าจะทํายังไงเนี่ยถึงจะเล่นงานในหงเฉินเฉาได้ฟ้านเหวินฉงได้ทูลจักรพรรดิว่าฟ้านเหวินฉงได้กราบทูลฮ่องเต้หงไทจีว่าต้องทุ่มสุดกําลังนะพี่น้องจะเล่นงานหงเฉินเฉานี่กําหงเฉินเฉามีกําลังแค่ 20,000 เองนะแต่หงเฉินเฉามันก็เก่งก็ไม่ถือเชิงเก่งนะพี่น้องเข้าไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังมันโหดทำให้คนกลัวมันทีนี้ฟ้านเหวินฉงก็ทูลฮ่องเต้หวงไทจีว่าต้องทุ่มกำลังสุดต้องทุ่มกำลังเต็มที่ถึงจะเอาชนะหงเฉินเฉาได้
พอไปนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต้องทุ่มกำลังเต็มที่นะถึงจะปราบไอ้ตักมาโดได้ต้องทุ่มแบบสุดตัวเลยนะไอ้คนที่มันเป็นก้างขวางควานี่ก็เป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันนะคนอื่นเขาลบแต่ตัวเองก็เงียบสนิทนะพี่น้องไม่แสดงตัวตนชัดเจนคนประเภทนี้นี่แหละเขาเรียกว่าก้างขวางคอนะพี่น้องหอกข้างแค่พี่น้องต้องหาวิธีจัดการนะเอาไว้ร่วมโลกไม่ได้หรอกคนประเภทนี้ในขณะที่กลุ่มอื่นเขาต่อสู้จนเลือดกระเด็นกระดอนตัวเองอะไม่แสดงตัวชัดเจนนะพี่น้องทั้งที่ตัวเองมีกองกำลังอยู่ในมือไม่ใช่น้อยแต่ว่าไม่แสดงตัวชัดเจนว่าจะต้องสู้แบบนั้นสู้แบบนี้มันไม่พูดอะไรเลยนะพี่น้องมันพูดถึงแต่ NCA มันบ้าจริงเลยกำลังมีตั้งหลายพันนะพี่น้องแทนที่จะมันจะขนกำลังออกมาช่วยถ้าไม่ขนกำลังออกมาช่วยมันน่าจะพูดแบบลักษณะแบบให้กำลังใจพี่น้องทุกคนพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์ทุกท่านพวกเราต้องลุกขึ้นมาสู้เต็มที่สุดกำลังผมก็จะสู้มันต้องพูดแบบนี้นะพี่น้องตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้มันไม่พูดอะไรเลยนะพี่น้องมันเงียบสนิทเลยนะนี่คนแบบนี้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต้องจัดการนะมันไม่ได้มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะกอบกู้เอกราชเนี่ยอย่างมูตูเซโปอย่างเงี้ยจอนนี่อย่างเงี้ยชิดตู่อย่างเงี้ยปางบ้าเสียแทนอย่างเงี้ยคนประเภทเนี้ยเป็นคนขวางคลองขวางโลกมันไม่สนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์หรอกพี่น้องคนประเภทนี้มันห่วงตั้งแต่ไอ้ทรัพย์สินสลิงคารที่ตักมาดอมอบให้คนประเภทนี้นี่แหละพี่น้องคือบุคคลที่จะต้องเคลียร์ออกจากพื้นที่ต้องเคลียร์ออกพี่น้องค่อยๆเคลียร์จัดการพม่าเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ถ้าไม่จัดการคนประเภทนี้เนี่ยพี่น้องการจะพัฒนาบริหารประเทศมันก็ยุ่งยากอยู่สำคัญแต่ว่าตอนนี้ต้องทุ่มกำลังเต็มที่นะเหมือนกับฟ่านเหวินฉงได้กราบทูลฮ่องเต้ฉีองค์ราชวงศ์ชิงองค์ที่2ว่าจะสู้กับหงเฉินเฉาเนี่ยต้องทุ่มกำลังเต็มที่นะต้องสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะสู้ไปสู้มาเป็นยังไงพี่น้องหงเฉินเฉาน่ะมันไม่เก่งจริงทำไมจะสู้ไม่ได้มันโหดมันไปรบทุกที่มันชนะเพราะว่ามันฆ่าคนทั้งหมดเลยมันทำตัวเหมือนพม่าอย่างนี้เลยฆ่าแม่งทุกคนในฆ่าชาวบ้านด้วยฆ่าคนนั้นคนนี้คนไหนพูดไม่เข้าหูมันฆ่าหมดคนไหนถือป้ายประท้วงมันฆ่าหมดมันก็ทำตัวเหมือนเนี่ยแหละทำตัวเหมือนพม่านี่แหละสุดท้ายเป็นยังไงคนทำชั่วอย่าไปคิดว่ามันจะชนะทุกตารางนิ้วนะพี่น้องคนทำชั่วอย่าไปคิดว่ามันจะชนะทุกกระดานนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนว่าคนทำชั่วยังไงมันก็ต้องได้ชั่วทำดีก็ต้องได้ดีใช่ไหมอย่างคนที่ทำชั่วไม่มีความรักเผ่าพันธุ์ไม่มีความรักพ่อแม่พี่น้องประชาชนสักวันกรรมต้องตามสนองมันต้องแพ้ภัยตัวเองนะพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวกลุ่ม KNDF กลุ่ม KNDF แล้วก็ขีดแล้วก็ B01 เป็นกองกำลังที่ต่อสู้กับพม่าโดยตรงมาเล่าให้ฟังแล้วก็เกิดความผิด